ไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าเฉลี่ยนะครับ100ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ว่าสามารถระบายออกได้เพียง53ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเท่านั้นทำให้ชาวบ้านในตำบลหนองลูอำเภอสังขละบุรีนะครับซึ่งอยู่บริเวณเหนือเขื่อนได้รับความเดือดร้อนนะครับและก็ล่าสุดระดับน้ำที่บริเวณสะพานไม้อุตมานุสรณ์หรือที่เราเรียกกันว่าสะพานมอนนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นมาอีกประมาณ15เซนติเมตรอยู่ต่ำจากพื้นสะพานเนี่ยประมาณ2เมตร70เซนติเมตรหรือประมาณ2เมตรครึ่งนะครับชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่หลายครอบครัวเองก็ต้องอพยพไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติเป็นการชั่วคราวและก็จากการสำรวจนะครับพบว่ามีชาวบ้านได้รับผลกระทบแล้วกว่า100หลังคาเรือนซึ่งทางอำเภอสังขละบุรีได้มีการนำถุงยังชีพเข้าไปให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วครับไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดลพบุรีกันบ้างนะคะที่นี่เนี่ยมีเรื่องของน้ำที่ล้นสปิลเวย์จากอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรที่อำเภอลำสนธิอันนี้คือน้ำหนึ่งส่วนประกอบกับมวลน้ำอีกหนึ่งส่วนก็คือที่อำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครราชสีมานะคะพอน้ำสองส่วนนี้ไหลมาสมทบกันปรากฏว่าทำให้น้ำล้นเข้าท่วมพื้นที่3หมู่บ้านในตำบลหนองรีค่ะรวมแล้วในพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบไป51หลังคาเรือนด้วยกันเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือท้องแบนแล้วก็ใช้รถทหารเนี่ยนะคะเข้าไปซึ่งเข้าไปในพื้นที่ไปดูแลแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำอาหารเข้าไปให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้ถ้าเกิดไปพบผู้ป่วยฉุกเฉินก็ต้องพร้อมให้การเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลด้วยตอนนี้พบว่าอย่างผู้ป่วยฉุกเฉินที่มีการช่วยกันเคลื่อนย้ายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะซึ่งจะเห็นเลยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปได้อย่างรวดเร็วจริงๆค่ะครับจากจังหวัดลพบุรีนะครับไปต่อกันที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับสถานการณ์น้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับมีน้ำท่วมทั้งในบริเวณอำเภอเมืองอำเภอศรีมหาโพธินะครับขออภัยศรีมหาโพธินะครับแล้วก็อำเภอกบิลบุรีนะครับแล้วก็อำเภอบ้านสร้างขณะที่สำนักชลประทานที่9นะครับได้มีการออกมาเตือนประชาชนริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับให้ยกของขึ้นไปไว้ที่สูงก่อนนะครับแล้วก็ให้ทางเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเนี่ยมีการปิดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเขตชั้นในนะครับพร้อมกับมีการสำรองเครื่องสูบน้ำเอาไว้นะครับและรวมไปถึงมีการเก็บไปไว้ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงเพื่อเตรียมพร้อมใช้งานได้ทันทีครับไปดูเรื่องของระดับน้ำโขงกันบ้างนะคะจุดที่พาไปที่จังหวัดหนองคายค่ะวันนี้ระดับน้ำสูงขึ้นต่อเนื่องโดยวัดได้ในช่วงเช้าวันนี้นะคะ11เมตร65เซนติเมตรถือว่าเพิ่มขึ้นมา9เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าตลิ่ง55เซนติเมตรนะคะถือว่าไม่เยอะถ้าเกิดครึ่งเมตรหรือว่า55เซนติเมตรเนี่ยก็เลยทำให้ทางเทศบาลเมืองยังต้องปิดปากท่อระบายน้ำแล้วก็เร่งพร่องน้ำออกจากตัวเมืองซึ่งในพื้นที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่การเกษตรที่ติดลำห้วยในตำบลหาดคำอำเภอเมืองที่อำเภอโพนพิสัยตอนนี้ยังมีน้ำท่วมนะคะน้ำที่ท่วมส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากฝนที่ตกลงมาเพิ่มก่อนหน้านี้และยังไม่สามารถระบายลงน้ำโขงได้ค่ะจากภาคอีสานนะครับขึ้นไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างนะครับฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำแม่ตาช้างเพิ่มสูงขึ้นนะครับและก็มีแนวโน้มจะไหลเข้าท่วมพื้นที่อำเภอหางดงทำให้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็คือคุณสุภชัยเอี่ยมสุวรรณพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสอบเส้นทางระบายน้ำโดยมีการสั่งการให้กำจัดกิ่งสิ่งกีดขวางทางน้ำก่อนเลยนะครับเพื่อให้น้ำเนี่ยไหลสะดวกเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับมีการประสานแขวงทางหลวงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรรวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้เส้นทางรวมทั้งนะครับมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและก็เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเลยครับ